ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่10กุมภาพันธ์2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรามองว่ายังมีลุ้นเรื่องของการดีดตัวขึ้นไปทดสอบ1,300จุดกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีดตัวขึ้นไปแต่ท้ายที่สุดมีแรงขายในช่วงท้ายตลาดออกมานะคะทำให้ปิดหลุด1,300จุดไปนะคะก็วันนี้ก็ลุ้นกันอีกรอบนึงนะคะเซนติเมนต์จากข้างนอกวันนี้ค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกไปกว่า165จุดนะคะเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับอัตราการว่างงานนะคะของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะคาดไว้ที่ประมาณ 6.7% ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 6.6 นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองเรื่องของความผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐหรือว่าทางฝั่งจีนยุโรปเองเนี่ยคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อนะคะเพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจในระยะหลังค่อนข้างจะมิกซ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานจะออกมาต่ำกว่าคาดแต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ออกมาดูแย่กว่าคาดนะคะออกมาแค่มีตำแหน่งเพิ่มขึ้นแค่113,000ตำแหน่งนะคะจากคาดการตลาดที่185,000ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าตัวเลขยังคงค่อนข้างมิกซ์นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องติดตามต่อส่วนการเมืองบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะทรงตัวนะคะยังไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมมากมายนะคะแต่ว่าในแง่ของประเด็นปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนไม่สามารถหาทางออกในการแก้ไขได้นะคะทั้งประเด็นหลักในกรณีเรื่องของการจำนำข้าวนะคะซึ่ง เรื่องของการเคลื่อนไหวของม็อบชาวนาเนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะก็ยังคงเป็นภาพที่ยังดูไม่ชัดเจนและยังหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของการชุมนุมที่จะมีมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการชุมนุมของกลุ่มปปปสแล้วนะคะในแง่ของอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะคะที่ตอนนี้มีความขัดแย้งมีประเด็นขัดแย้งกันระหว่างความเห็นของกกต.กับรัฐบาลนะคะใน28เขตทางภาคใต้ที่ไม่สามารถเปิดรับสมัครการเลือกตั้งได้ในครั้งก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างกกต.ที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งฉบับใหม่ออกมานะคะในขณะที่ทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกกต.นะคะแล้วก็เกรงว่าจะขัดตัวมาตรา108นะคะเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรนะคะซึ่งความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยทำให้เรามองว่าส่อแววความยืดเยื้อที่จะเกิดขึ้นและมีโอกาสยากมากยิ่งขึ้นที่จะทำให้สามารถมีการเปิดสภาได้เป็นครั้งแรกใน30วันทำการข้างหน้านะคะซึ่งจะครบกำหนดในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการหรือว่าบริหารประเทศที่ดูล่าช้าออกไปเนี่ยย่อมส่งผลเสียต่อภาพเศรษฐกิจมหาภาคมากขึ้นเป็นลำดับนะคะก็คงแปรผันไปตามความยืดเยื้อของสถานการณ์นะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถมีข้อสรุปกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าภาพปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยยังคงเป็นเนกาทีฟต่อเซนติเมนต์ในการลงทุนถึงแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงขึ้นจะถูกจัดว่าค่อนข้างจะทรงตัวนะคะตลาดก็อาจจะไปมองหาปัจจัยอื่นๆประกอบมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรามองแล้วภาพโดยรวมในระยะยาวเนี่ยที่ยังดูค่อนข้างจะถูกแรงกดดันจากเรื่องการเมืองทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจมหาภาคแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวจำกัดอัพไซด์ของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าวันนี้การดีดตัวก็น่าจะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดอาจจะเห็นภาพคล้ายๆเดิมเมื่อเกิดขึ้นช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะคะคือมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะคะสุดท้ายก็จะมี profit taking ออกมาตามลำดับจากความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาพข้างหน้าเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะมองเรื่องของประเด็นอีกอันนึงที่น่าจับตาก็คือแรงขายของต่างชาตินะคะในช่วงก่อนหน้านี้คือขายสุดที่ค่อนข้างหนักต่อเนื่อง10วันทำการนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยขายอีกเป็นวันที่11แต่ว่าตัวปริมาณการขายเนี่ยลดน้อยลงอย่างมีนัยยะนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องตามต่อนะคะในวันต่อๆไปว่าจะมีแรงขายที่ลดลงและกลับมาซื้อได้หรือไม่นะคะตรงนั้นอาจจะเป็นบวกในเชิงเซนติเมนต์ในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ภาพยังไม่ได้ชัดเจนแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเรายังเน้นแบบเดิมนะคะคือเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะวันนี้เรามองกรอบ1285ถึง1315นะคะก็ลุ้น1,300จุดกันอีกรอบนึงนะคะยืนเหนือได้เราก็ให้พอร์ตระยะสั้นที่ 50% นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงตัว
BTS GIF นะคะ IML แล้วก็ตัว HANA ไว้นะคะสำหรับตัว HANA เนี่ยดีดตัวขึ้นไปแถวๆ26บาทแล้วอ่อนตัวลงมาหลายรอบมากนะคะเพราะฉะนั้นเราปรับจุดทำกำไรมาที่26บาทแทนนะคะสอดคล้องกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตัว HANA ก็ขอปรับจุดทำกำไรลงมานะคะที่26บาทนะคะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการ take profitตัว JMT ออกไปนะคะส่วนตัว RML ที่เรานำเสนอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าซื้อไม่ได้นะคะวันนี้เราขอนำเสนอเข้าไปใหม่สู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งจุดเข้าซื้อที่1บาท21นะคะรอทำกำไร1บาท36ตัดขาดทุนที่1บาท15นะคะส่วนหุ้นตัวอื่นๆที่ยังคงเหลืออยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นและให้ถือต่อรอทำกำไรนะคะคือตัว BTS GIF นะคะไทยคมชอการช่างแล้วก็ตัว Jmart นะคะมีหุ้น SBL 1ตัวด้วยนะคะที่เราให้ช็อตเซลล์ตัวการบินไทยเอาไว้นะคะราคาก็ตกร่วงหล่นลงมาตามคาดนะคะตอนนี้ถือรอทำกำไรนะคะรอร่วงหล่นลงมาที่13บาท40นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ